กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่ออาจารย์ขโมยโทรศัพท์เมื่อกี้ระหว่างพักเบรกนะครับก็เห็นขมักขม้นมากก็เราก็คิดว่าจะช่วยเลือกในไลฟ์พวกเราว่าโอ้อาจารย์ดูนะหนูสวยไหมอันนี้ฝากติดตามอ่ะเอาเลยฝากติดตามละครค่ะเมื่อคืนดูสนุกมากเลยนะคะก็ดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินนะคะก็ใกล้จะโอวสานแล้วนะคะซึ่งหนูก็เพิ่งจะมาตอนท้ายๆเนี่ยแหละค่ะอ๋อคิดว่าเล่นตั้งแต่ต้นเรื่องไม่ใช่ใช่ค่ะคือเป็นพาร์ทที่ตอนนี้กลับไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็คือจะมีวิวทิวทัศน์นะคะสถานที่ที่สวยงามจากอินเดียเนี่ยที่เราไปถ่ายทำกันมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มาให้คุณชมได้ชมกันด้วยแล้วก็กำลังเข้มข้นเลยคืนนี้มีอีกค่ะทางช่อง3นะคะวันนี้ดูสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้ดู มีอวดอาจารย์ด้วยนะคะไม่ใช่เมื่อคืนทีมงานส่งมาให้ดูค่ะบอกว่าน่าร้ายมากเล่นเป็นตัวเองไม่ใช่ค่ะเล่นเป็นตัวโกงค่ะตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะเอามาพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะสายสดนะคะที่024960493-4นะคะ SMS ค่ะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วก็Facebook Live เช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะแรนดอมนะคะอาจจะอีกหนึ่งท่านนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อความครบถ้วนนะคะเข้ามาในไลฟ์สดของเรานะคะทาง Miracle Channel TV นี่คือชื่อ Facebook ของเรานะคะเอาละค่ะเราก่อนที่จะพูดคุยกันนะคะลืมอีกแล้วมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันอีกครั้งนึงค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะการงานในวันนี้ให้ยื่นหมูยื่นแมวเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์รวมถึงการใช้คอนเน็กชันการจากคนใกล้ชิดนะคะส่วนการเงินสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ดีซื้อหาความสุขได้ตามสมควรและความรักถ้ามีโอกาสนะคะให้เริ่มต้นความสัมพันธ์วันนี้มีเกณฑ์พัฒนาต่อไปได้สีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานวันนี้หากคิดทำสิ่งใดพยายามเดินต่อให้สุดอย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของคุณส่วนการเงินการมีหุ้นนั้นดีกว่าไม่มีนะคะถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนนั้นถือว่าดีและความรักต้องประคับประคองหน่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวเดิมๆสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองค่ะต่อกันที่ชาวราศีมีนนะคะงานวันนี้พยายามพึ่งพาตัวเองให้มากวันนี้ขาดโชคลาภเรื่องของการงานเลยนะคะไม่มีคนช่วยมีแต่คนมาขอให้ช่วยส่วนการเงินเหรียญมี2ด้านเสมอแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ก่อนและความรักในวันนี้ไม่เด่นนะคะคนมีคู่บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคนโสดระวังจะทุกข์ใจเพราะว่าเพศตรงข้ามค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงต่อไปชาวราศีเมษนะคะงานต้องบอกว่าสติในวันนี้สำคัญที่สุดต้องมีสมาธิกับสิ่งที่คุณทำเพราะว่าจะมีแต่เรื่องที่ทำให้หงุดหงิดหรือว่ารำคาญใจการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินจริงหรือว่าทำอะไรที่เกินตัวเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีลุ้นยาวๆก็ได้วันนี้พอจะมีลาภผลจากความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องหักห้ามใจสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะพยายามเปิดรับความคิดเห็นของคนรอบข้างบ้างเงินก็มีเกณฑ์ได้ขยับขยายโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเพิ่มนะคะและความรักค่ะคนที่พยายามมานานอย่าเพิ่งท้อวันนี้พอจะเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจและชาวราศีพฤษภที่มีปัญหาสุขภาพอยู่วันนี้อาการจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะการงานสปิริตจริยธรรมและความมีน้ำใจมากน้อยในวันนี้ต้องมีนะคะอย่าไล่ใครจนหมดทางสู้ระวังว่าจะไม่มีใครคบหาสมาคมด้วยส่วนการเงินไม่เด่นนะคะต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานการลงทุนก็ต้องรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมความรักอย่าคาดหวังค่ะโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจกันระวังจะขาดการติดต่อนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะงานต้องรอบคอบต้องเน้นทุกรายละเอียดเพราะมีเกณฑ์คิดผิดตัดสินใจพลาดนะคะส่วนการเงินไม่เหมาะกับการลงทุนหรือว่าการเข้าหุ้นเลยวันนี้จะมีปัญหาในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจค่ะความรักวันนี้ถ้ามีปัญหาอย่ารีบร้อนนะคะขอให้ทุกอย่างเย็นลงก่อนแล้วค่อยปรับความเข้าใจกันชาวราศีกรกฎในวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยและสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลค่ะต
ต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะเหมาะสำหรับการค้นหาตัวเองเลยในเรื่องของการทำงานว่าคุณนั้นเหมาะกับงานไหนและอะไรคือสิ่งที่ถูกชะโลกส่วนการเงินต้องระวังเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าค่าปรับค่าธรรมเนียมด้วยนะคะเรื่องของหัวใจค่ะคู่ที่กำลังมีปัญหาให้อดทนต่อสถานการณ์ที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสีที่ถูกชะโลกคือสีเหลืองค่ะต่อกันที่ชาวราศีกันงานในวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนการเงินไม่เด่นสภาพคล่องไม่สู้ดีนักหาเงินยากและการลงทุนก็มีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจความรักในวันนี้ถ้าตัวไม่ไกลใจก็ห่างนะคะมีโอกาสเกิดปากเสียงกันด้วยชาวราศีกันระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะสีที่ถูกชะโลกคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้คุณจะต้องพยายามเข้าสังคมเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าการทำงานประจำจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องส่วนการเงินไม่ถึงขนาดย่ำแย่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยพอใจและความรักค่ะไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือว่าลับหลังอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีสีที่ถูกชะโลกคือสีขาวนะคะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้การงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหยิบจับอะไรก็สำเร็จโดยเฉพาะคนที่มีทีมมีบริวารส่วนการเงินต้องรู้จักคิดพลิกแพลงบ้างนะคะเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยและความรักคนมีคู่นั้นต้องระวังปัญหาในเรื่องของเวลาค่ะส่วนคนที่คิดจะมีคู่ก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองก็อย่าไปทำสีที่ถูกชะโลกคือสีเลือดหมูนะคะต่อไปชาวราศีธนูงานวันนี้เหมาะสำหรับการขอความรู้การเข้าหาผู้ใหญ่รวมถึงคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตนเองได้ส่วนการเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานนะคะวันนี้เข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธและความรักวันนี้เน้นคนที่คิดมีคู่นะคะให้ประเมินศักยภาพของตัวเองก่อนที่จะเข้าหาคนพิเศษว่าเหมาะสมกันหรือไม่สีที่ถูกชะโลกคือสีเหลืองค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมได้ใน Facebook แฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วก็แอบเห็นอาจารย์นะคะไปตอบคอมเมนต์แล้วด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมีการสุ่มแรนดอมอีกนะคะขอข้อมูลครบถ้วนนะคะแล้วก็กติกาคือต้องกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะใน Facebook ของเราเอาละค่ะเรามาตอบ SMS กันต่อนะคะค่ะมากันเลยนะคะเกิดวันที่26กันยายนนะคะปีพ.ศ.24วันเสาร์เวลา6โมงเช้าค่ะถามเรื่องของงานเงินครอบครัวอยากจะมีบ้านจะได้มีคะในปีนี้ต้องเลยกันยาไปแล้วนะจังหวะเหมาะๆเนี่ยเวลาซื้อบ้านเอาวันเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาสมีนามิถุนากันยาธันวาเพราะทางโครงการเขาต้องปิดยอดคุณจะต่อรองได้มากขึ้นก็พูดง่ายๆหลังวันเกิดเข้าย่าง37พันธุเป็นสีมีลุ้นครับงานเงินเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในเรื่องของการทำงานผมก็ทายดีนะทั้ง2ช่วงอายุย่างเลยทั้งย่าง36แล้วก็ย่าง37แต่ว่าปีนี้ระวังอุบัติเหตุนะครับให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนหรือว่าบริจาคโลหิตซะค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณบุญทองนะคะบุญกองนะคะขออภัยเกิดวันพุธที่18ตุลาคมปี21เวลา9โมงตรงนะคะถามเรื่องของโชคลาภและสุขภาพปี60แก้ดวงยังไงคะสุขภาพผมคงดูในระยะยาวเป็นหลักนะแต่พอดีมันก็ใกล้เคียงกับพื้นชะตาด้วยดาวเสาร์เสียนะฮะเสาร์ไม่ถึงพวกการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้ภูมิแพ้นะครับโรคผิวหนังก็ได้นะหรือแม้กระทั่งไขข้อกระดูกแล้วก็ปีจรเนี้ยผมอยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นทั้งพื้นชะตาและปีจรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปุญญวีนะคะเกิดวันพฤหัสที่14สิงหาคมปี12ค่ะ 7:20 นาทีควรจะทำอาชีพอะไรคะมีโชคไหมและสีที่ถูกชะโลกค่ะชะโลกกระคุณเป็นคนวันพฤหัสบดีนะครับก็ใช้วักตัวเองนำไม่เสียนะครับสีแดงนะสีบรอนทองสีเลือดหมูเลือดนกอันนี้เสริมโชคลาภความสำเร็จเสริมสตุ้งสตังเสริมความมีอำนาจใช้ฟ้าน้ำเงินกลมมาท่าเสริมผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาใช้สีใบเตยสีเขียวสีมรกตพวกนี้ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณ
พิทยุทธนะคะเกิดวันที่8กันยายนปี44ค่ะเวลา 4:22 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์เรียนด้านไหนดีคะอาจารย์ก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาพุทธสวยนะพุทธสวยนะพุทธสวยนะชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารเรียนนิเทศชอบตัวเลขเรียนบัญชีชอบการทูตก็เรียนรัฐศาสตร์การทูตนะครับหรือว่าทำงานในองค์กรพวกฝ่ายบุคคลก็บริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งอันนี้คือสิ่งที่ฉลกถ้าชอบสายวิทย์เรียนวิศวกรแต่เน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่24กันยายนปี15นะคะเวลาน่าจะ2 ทุ่มนะคะ20นาฬิกากว่านะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ส่งเข้ามาใหม่นะคะถามเรื่องของลัคนาราศีนะคะเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ดวงโดยรวมในปี60ค่ะก็ดูประมาณการ1ชั่วโมงนะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่มโดยประมาณก็มีโอกาสคาบเกี่ยวนะครับระหว่างมีนกับเมษใช้จุดสังเกตแบบนี้เอาปีนี้แล้วกันตัดเป็นตรงที่ว่าถ้าเลยวันที่6กันยาไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยคุณเป็นเมษแต่รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาทุกอย่างคล่องไหลรื่นแต่หลัง6กันยาไปแล้วติดขัดสะดุดคุณเป็นคนลัคนาราศีมีนครับนะคะดวงโดยรวมปี60เป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่เรียนเนี่ยถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเนี่ยคุณเป็นเมษนะแต่ถ้าเกิดทุกอย่างแย่ลงแล้วมีโอกาสจะเกิดปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยเนี่ยคุณเป็นมีนนะฮะนะคะก็อย่างไรก็ตามนะคะใครที่ทำลัคนาราศีเราจะอยากให้ระบุเวลาที่เป๊ะๆ เลยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะคาบเกี่ยวได้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณออนค่ะเกิดวันที่3กรกฎาคมปี11นะคะวันพุธเวลาประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4โมงถามดวงปี60นะคะทั้งเรื่องของงานเงินโชคลาภปีนี้จะหมดหนี้ไหมคะตอนนี้ทำอาชีพขายขนมจีนน้ำยาอยู่ค่ะดาวการเงินคุณสวยนะขาเข้ามีขาเข้ามีแต่ว่าภาระหนี้สินมันยังเป็นผมกลัวอย่างนี้นะ ถามว่าตอนนี้ย่าง49เข้าย่าง50 51เนี่ยมันยังมีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องอยู่ถึงหมดอาจจะมีการทำใหม่หมายถึงสร้างหนี้ใหม่ฉะนั้นบริหารการเงินให้ดีนะถ้าคิดว่าสายป่านยังไม่ยาวพอก็ไม่จำเป็นต้องปกถ้าโปะแล้วกลัวจะไปสร้างภาระใหม่ซึ่งมันจะหนักกว่าเดิมคือเน้นการแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะยาวหน่อยละกันของกินเป็นอย่างไรขนมจีนน้ำยาค่ะมีเงื่อนไขเดียวนะครับก็สถานที่ตั้งอย่าอยู่ติดถนนใหญ่อยู่ในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆในบริษัทห้างร้านในโรงเรียนโรงอาหารพวกนี้สมรูปนะแล้วเกิดเน้นมีบริการขายฝากขายส่งตามร้านต่างๆด้วยก็ถือว่ายิ่งเด่นในพื้นชะตาครับโชคลาภมีไหมคะแต่เสียงช่วยผมไม่เชียร์จ้ะท่านต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะคุณแอนนะคะเกิดวันเสาร์ที่11มกราคมปี18ค่ะเวลา18นาฬิกา35นาทีถามดวงปี60เหมือนกันนะคะจะทำงานธนาคารอยู่นะคะเมื่อไหร่จะได้เลื่อนตำแหน่งคะแล้วก็ควรบูชาอะไรดีให้งานรุ่งคะสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดค่ะตอนนี้ย่าง43ความจริงปีนี้สุภาพเป็นเดชนะก็ต้องบอกว่าสีก็แตะก็ต้องบอกว่ามีลุ้นนะคือถ้าใครที่เรียนในการพิจารณาประเมินผลของคุณเข้าเกณฑ์คนเราดวงดียังไงถ้าเกณฑ์ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ถ้าปีนี้คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานของคุณได้ปีจรเนี้ยมีลุ้นนะในเรื่องของการโปรโมทการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงปีปัจจุบันนี้เนี่ยจนถึงย่าง62เป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เสวยก็ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงอันนี้เปรียบเสมือนกับเป็นการเปิดม่านชีวิตนะครับก็ปางนี้หายากหน่อยนะครับจะเป็นพระบูชาเป็นเหรียญก็ได้หรือพระพุทธรูปก็ได้ถ้าเป็นพระพุทธรูปอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนปี22วันพุธกลางคืนนะคะเวลาเที่ยงคืน29นาทีจะเปิดร้านอัญมณีปีนี้นะคะจะดีไหมโดยรวมและการทำบุญครับจริงๆแล้ว7มิถุนา22เนี่ยนะครับปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะ
ผมขออนุญาตไม่ตีความเองแล้วกันว่าคุณแปลงวันให้ผมนะเพื่อความชัดเจนกรุณาระบุวันสากลเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีน้ำใจนะแต่อยากให้ทุกอย่างมันเมคชัวร์ว่าเป็นวันเดือนปีเกิดที่แท้จริงค่ะเดี๋ยวผิดพลาดไปแล้วจ้ะใช่เพราะคุณจะทำธุรกิจใหญ่ด้วยนะท่านต่อไปค่ะคุณพวนนะคะเกิดวันที่13พฤศจิกายนปี17วันพุธ10โมงนะคะทำงานด้านไหนดีคะสุขภาพค่ะเป็นคนวันพุธถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็ว่ากันตั้งแต่ไซส์เล็กๆพวกงานบริการเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะเป็นพี่โชเฟอร์แท็กซี่ก็ได้นะนะครับหรือว่าลักษณะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มขายน้ำนะซักรีดหรือว่าเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กเด็กอ่อนพวกอนุบาลเนอร์เซอรี่ได้อีกกลุ่มหนึ่งลักษณะพวกงานขายตรงก็ได้หรือพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถ้ามีทำเลที่เหมาะสมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแก้วนะคะเกิดวันที่10ธันวาคมปี12วันพุธตี4นะคะเช้าวันพฤหัสบดีถามเรื่องของโอ้ยลัคนาราศีคุณแก้วไม่ได้ระบุจังหวัดมานะคะขออนุญาตเรื่องของลัคนาส่งเข้ามาอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็ดูอีกคำถามนึงก่อนนะคะคู่ที่อายุอ่อนกว่าดีไหมคะอาจารย์อันนี้อนุโลมเพราะบอกชัดตีสี่เช้าเป็นพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนแต่ว่าวันสากลของคุณนะคือวันที่11นะเรียนทุกท่านนะกติกาถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเข็มวินาทีกระดิกผ่านเลข12ระบุวันที่เกิดเป็นวันใหม่เข้ามาด้วยนะฉะนั้นอันนี้ผมจะตีความจากข้อมูลที่ได้รับจริงๆนะคุณเกิดวันพระฤหัสบดีที่เดี๋ยวนะครับพระฤหัสบดีที่11ธันวาคมปี12แต่เวลาที่เกิดเนี่ยเป็นตี4คุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับคู่ที่อายุอ่อนกว่าดีไหมคะประเด็นของคุณเนี่ยอย่างนี้ผมพูดแบบนี้นะประเด็นของคุณไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องแก่หรืออ่อนแต่ประเด็นคือระยะห่างในการคบหามากกว่าค่ะก็คือถ้าไม่ได้เจอกันทุกวันอยู่กันยังมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงและที่สำคัญคือกรอบระยะเวลาในช่วงย่าง49ที่กำลังจะมาถึงปลายปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆค่ะตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าสมมติวันหนึ่งอยากจะตกร่องปล่องชิ้นมั่นหมายแต่งงานเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนนะครับนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะอ๋อนี่เป็นคุณแม่ของน้องกันนิกาค่ะค่ะคุณแม่นะคะดวงของน้องกันนิกาเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่22กุมภาพันธ์25332533นะคะ22กุมภาพันธ์33เวลาเกิดค่ะที่1 12นาทีค่ะจังหวัดอะไรครับจังหวัดชลบุรีค่ะค่ะชลวันพฤหัสฟ้าสว่างเป็นวันพระใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะแสดงว่าน้องเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับอ๋อเหรอคะอ้าวคุณแม่จะถามลัคนาค่ะ มั่นใจไหมว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสลุ่งลุ่งสว่างโอเคนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับน้องช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีมาบ่นหรือปรับทุกข์อะไรให้ฟังบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องเคยมาปรึกษาหรือมาบ่นอะไรให้ฟังบ้างไหมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกงานก็ตอนนั้นบ่นเรื่องงานแต่ก็โทรคุยกับอาจารย์ก็บอกให้อดทนก็ไม่มีอะไรค่ะก็ผ่านได้บอกเขาแสดงว่าคุยกันแล้วนี่แล้ววันนี้จะถามอะไรเพิ่มฮะแล้วตอนนี้ก็จะถามว่าในปี60เนี่ยการงานการเงินจะดีขึ้นไหมหรือจะอยู่ตรงๆอย่างนี้ก็จริงๆของน้องเขาเนี่ยนะครับรอให้พ้น1ธันวาไปแล้วนะจึงจะค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นก็ยังแอบดีใจนะที่พี่บอกว่าให้อดทนแล้วก็ทนได้เลิกบ่นแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานฝากระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะอันนี้สำคัญแล้วก็ย่าง28เนี่ยน้องเขามีเกณฑ์จะขยับขยายอะไรเกี่ยวข้องย่าง28ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกรถเกี่ยวข้องกับพวกอสังหามีบ้างไหมฮะมาปรึกษาบ้างไหมมีไหมฮะมาพูดคุยให้ฟังบ้างไหมฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ฮะมีปัญหาอะไรมาก
ทนหน่อยไม่ใช่ไม่มีปัญหาทนหน่อยโดยเฉพาะช่วงมกราถึงมีนาแล้วก็ช่วงกันยาถึงธันวาค่ะแล้วน้องก็จะแต่งงานในเดือนกรกฎาค่ะเป็นดีไหมคะเกี่ยวกับเป็นไปได้นะปัตตานีเป็นสีเนี่ยโยงอสังหาเกี่ยวกับเรื่องรถราด้วยปีนี้มีเกณฑ์แต่งงานอาจจะประมาณเดือนมันมี2ช่วงนะถ้าต้นปีไม่ทันอีกช่วงนึงก็อาจจะตกประมาณสิงหาเมื่อกี้ก็บอกจะแต่งกรกฎาใช่ไหมพอดีเขากำหนดไว้แล้วว่าเป็นเดือนกรกฎานะไม่เป็นไรก็คาบเกี่ยวเนี่ยจังหวะกรกฎาสิงหาเนี่ยนะก็ได้แล้วก็อาจจะได้มาซึ่งบ้านนะหรืออาจจะได้มาซึ่งรถราก็ได้นะค่ะนะแฟนอาจจะจัดให้นะก็อดทนนิดนึงเรื่องงานเรื่องอื่นผมโอเคเรื่องงานเน้นเรื่องคนเจ้านายเพื่อนแต่เกณฑ์ความรักเด่นไม่มีอะไรค่ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่ก็มีบ่นบ้างมีอะไรบ้างแต่เขาก็ผ่านมาได้ด้วยดีจ้ะปีนี้ทนต่ออีกหน่อยนะครับเนาะค่ะของคุณแม่สักหน่อยได้ไหมคะหน่อยเดียวนะ คุณแม่เกิดวันที่เท่าไหร่คะอ๋อเกิดวันที่1เดือนพฤศจิกา2500ค่ะเวลา13ถึง14นะคะ1พฤศจิกา2500วันอะไรฮะในใบเกิดก็ลงว่าเป็นวันพฤหัสนะคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับคุณแม่อ๋อเหรอคะใช่นี่ก็เรียกว่าวันพฤหัสแต่เวลาเป็น03ถึง04แต่ผมว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยมักยังไม่เปลี่ยนวันนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วเป็นวันศุกร์แต่คุณแม่เกิด03ถึง04เนี่ยเขายังบันทึกเป็นวันเดิมอยู่อ่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันคร่าวๆก็ได้ค่ะดวงนี้เนี่ยปวดตามข้อมีอาการแพ้อะไรง่ายไหมฮะปวดค่ะตอนนี้ปวดหลังที่ซ้ายอยู่ค่ะโอเคระวังรามถึงขานะระวังลงขาระวังลงขาโดยเฉพาะซีกซ้ายนะเพราะเสากาลีในพื้นชะตาแล้วก็หัวไหล่ข้างขวาหัวไหล่ข้างขวาจ้ะเมื่อก่อนเคยเจ็บแต่เดี๋ยวนี้เขาหายไปแล้วข้างขวาเดี๋ยวมันจะมาปวดข้างซ้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะมาอีกนะถ้าขวาเป็นข้างบนถ้าซ้ายจะเป็นข้างล่างแล้วก็ดวงนี้ก็เก็บเงินไม่ค่อยได้รับซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินตลอดชีวิตนะลากไปคนนี้ลากมาเราเป็นคนคิดมากคิดมากวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทำใจร้อนหุนหันพลันแล่นใช่ค่ะนะคำถามเดียวที่จะถามอันนี้คืออ๋ออยากจะถามว่าแล้วปี60เนี่ยเงินจะดีขึ้นไหมคะเรื่องเงินนะคะที่เขาหยิบยืมไปอะไรไปเนี่ยค่ะจำไว้นะดวงเนี้ยอย่าให้ใครขอยืมตลอดชีวิตแต่ปีนี้ถ้าจะทวงถามให้ใช้ลักษณะพวกเบี้ยหัวแตกให้เขาผ่อนชำระแล้วก็ให้คุณเข้าวัดทำบุญโดยการซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟไปถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาค่ะค่ะนะตามนี้จ้ะนั่งสมาธินั่งสมาธิสวดมนต์บ่อยๆนะค่ะนะคุณคิดมากนะแล้วก็ไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะก็เน้นเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะความเครียดนะเครียดง่ายนะครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะจ้ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ Facebook นะคะอ้อมาแล้ว Facebook นะคะจ้ะอาจารย์เลือกเลยค่ะอาจารย์เลือกเลยค่ะนะคะสำหรับท่านที่ทำถูกกติกานะคะมีการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาอย่างถูกต้องครบถ้วนรวมถึงคำถามนะคะผมยังแปลกใจว่าทำไมวันนี้ผมแชร์ไม่ได้อย่างนี้ผมเลือกนะค่ะหนูอ้อมหนูอ้อมเพราะว่าเขียนมาเยอะมากครบถ้วนตามกติกาหนูอ้อมตัวกลมแพรอ่านให้ไม่รู้ตัวกลมจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปแอบดูซะหน่อยนะคะชื่อคุณพันธิพานะคะเกิดวันอังคารที่28เมษายนปี30เวลา 12:55 นค่ะวันอังคารค่ะอาจารย์วันอังคารถูกต้องครับการเงินติดขัดค่ะอาจารย์แล้วก็คู่ครองเนี่ยใช่คู่แท้ไหมคะมีอาชีพแนะนำไหมคะที่ทำแล้วจะดีหนึ่งเลยต้องตอบอย่างนี้อริเป็นการที่แบบถูกต้องนะครับคือ ปีไหนเนี่ยที่ใครเป็นทรงเนี่ยถ้าไม่ป่วยไข้
ก็จะมีปัญหาสภาพคล่องหรือมีคนไม่หวังดีเยอะแต่ปีนี้ของคุณจะเน้นลักษณะในเรื่องของภาระหนี้นะครับหรือว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเมษาไปแล้วจะเบาลงอันนี้เรื่องที่หนึ่งกลุ่มอาชีพที่โฉลกที่สุดในพื้นชะตาถ้าคุณชอบศึกษาจะเรียนโหราศาสตร์ผมเชียร์นะหรือว่าไปเรียนวิชาชีพเฉพาะทางพวกนวดแผนไทยแพทย์แผนไทยพวกนี้อันนี้เด่นแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากนะครับและปีนี้ระวังโทรศัพท์มือถือหายนะระวังชำรุดนะครับของคุณบริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังครับคู่ครองต่อไปยังนะคะอาจารย์ความรักคู่ครองใช่คู่แท้ไหมคะถ้าคนที่อยู่กับคุณในช่วงเวลานี้นะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปได้ในระยะยาวคู่จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ซัพพอร์ตคุณพอสมควรอย่ามองเรื่องเงินอย่างเดียวนะซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆแต่ดูทรงแล้วก็ช่วยเรื่องเงินด้วยครับโชคลาภมีไหมคะถึงโชคไม่เชียร์ระวังเรื่องคดีความด้วยค่ะและสุดท้ายทะเบียนรถคัน1974สีขาวมุกค่ะอาจารย์74เป็นคู่สมพลใช้ได้19กำลังพฤหัสบดีเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงจ้ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะสำหรับ SMS และข้อความก็ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะจ้ะ